สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไอดอลมีหลังจากหักหายไปเกือบเดือนเลยแหละเพราะว่าตั้งแต่ช่วงจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ผมอัดคลิปเอาไว้แล้วผมไม่ได้อัพขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลเข้าไปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคือมันอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วไฟล์มันแจ้งเป็นสถานะไฟล์เสียหายหมดเลยผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ผ่านไปนะครับผมอันนี้วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะครับผมCD ซิงค์7นะครับผม7คือ7ดินแดนแสนวิเศษของ BNK48 กันนะครับผมวันนี้ก็มาส่งถึงผมแล้วคนอาจจะโหทำไมกล่องแม่งใหญ่จังวะคือจะบอกว่าผมสั่ง CD ไว้ทั้งหมด20แผ่นนะครับผมฟังไม่ผิดครับ CD อ่ะ20แผ่นเพราะ CD สั่งมาเยอะอ่ะคือมันล้นห้องครับผมก็เลยไม่รู้จะเอาไปเก็บที่ไหนก็เลยเอาแค่นี้แหละ20แผ่นนี่นะครับผมสภาพหน้าตาก็แพ็คมากล่องใหญ่นะครับข้างในจิ๊ดเดียวนะครับผมก็ผมจะสั่งมาเป็นไทป์ A20 เอ้ยไทป์ A10 ไทป์ B10 นะครับผมก็สั่งเอามาพอเป็นกระสายเรียกว่าเอามาพอแจกจ่ายให้กับมิตรสหายที่เขาไม่สามารถไปจับมือได้เมื่อตอนเดือนธันวาคมนะครับผมก็เลยสั่งเอาไว้ก็คือเดี๋ยวตรงนี้จะเอาไปแจกเพื่อนนะครับผมก็มีอยู่สักประมาณเอาไปแจกสัก 5-6 คนนะครับก็เกือบจะหมดแล้วแล้วก็ผมเก็บไว้เองเป็นที่ระลึกด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมเหมือนเดิมครับ NIO ก็ค่อนข้างที่จะแพ็คสินค้ามาค่อนข้างที่จะแบบโอเคแหละแต่ก็สงสัยจะไม่มีกล่องเล็กมั้งเขาก็เลยแบบใส่แพ็คกล่องใหญ่มาเลยไม่รู้ว่ามันแพงเพราะว่ากล่องมันใหญ่ด้วยหรือเปล่ามันถึงได้คิดค่าส่งแพงที่ผมสั่งกระจายมาแบบเนี้ยเพราะว่าหลังจากคำนวณมาแล้วอะครับเขาบอกว่าที่15แผ่นอะค่าส่งต่อจำนวนยูนิตที่อะไรนะที่สั่งซื้ออะมันจะคุ้มสุดอะอยู่ที่15แผ่นแต่ผมไหนๆ15แผ่นมันไม่พอไงก็เลยยอมจ่ายแพงขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะสั่ง20แผ่นแล้วหลังจากอันเนี้ยผมก็จะสั่งแบบพวกโฟโต้บุ๊กนะครับผมแยกเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณไม่แน่ใจว่ะเท่าไหร่วะแต่รู้ว่าสั่งมาแบบน่าจะเกินน่าจะเกิน30แน่ๆอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันจับมือเนี่ยมัน20แผ่นแล้วใช่ไหมแล้วผมสั่งสิ่งนี้น่าจะประมาณเกือบ70แผ่นด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมไปสั่งของไอที่จะจับมือกุมภานะครับสั่งเอาไว้40แผ่นก็เลยไม่แน่ใจว่าไอของเดือนธันวาที่เป็นโฟโต้บุ๊กอะผมเอาไว้เท่าไหร่แต่ก็สั่งมาแบบพอจับมือเป่าชิงฉุบแล้วก็อัดคลิปนะครับผมแต่ด้วยว่าคลิปตอนเดือนธันวามันไม่มีบทอันไหนที่มันเวิร์กอะผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยบัตรมันก็เลยค่อนข้างที่จะเหลือเยอะก็เลยเอาไปแบบเป่าชิงฉุบเล่นเอาไปก็คือแบบคนอื่นเขาเป่าชนะแก้วมีผมคนเดียวที่เข้าไปเป่าเพื่อแพ้แก้วเพราะว่ารูปได้แล้วแล้วก็ไปเป่างั้นน่ะน้องก็งงน้องก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่เป่าชิงฉุบมาน้องเพิ่งแพ้ผมคนแรกผมเพิ่งชนะผมคนแรกแล้วก็มองหน้าเหมือนแบบไม่อ่านไลน์กลุ่มมาใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็อ่านแหละแต่ว่าได้แล้วก็เลยแบบเป่าเล่นเพราะไม่รู้จะไปคุยอะไรอะครับเข้าไปเป่าเล่นเป่าชิงฉุบจะเอาไปขายก็ไม่ใช่ที่ผมก็ไม่รู้สึกว่ายังไงจะเอาให้เพื่อนผมก็ไม่ยอมมาจับมืออีกนะครับผมดันเป็นอะไรไม่รู้ขึ้นมาก็ไม่ยอมออกมางานจับมือบอกไม่มีตังค์นะครับผมแล้วก็เลยไม่มาจับมือซะงั้นโอเคเอาจริงๆเนี่ยผมว่าเขาแพ็คดีมากเลยนะคือแบบแพ็คมากันก็แทกหนาด้วยแล้วก็ดูอันเนี้ยตอนนี้ผมเลยงงเลยเนี่ยว่า
ว่าอันไหนคือ type A อันไหนคือ type B เนี่ยอันนี้ type A อ๋อเจอละ type B type A type B ไม่ต่างกันเลยอ๋อต่างไว้หน้าปกนี่คือ type A นะครับเนี่ยก็คือ type B โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนพอสีมันเหมือนกันหน้าปกมันคล้ายกันนี่คือแบบยังวะคล้ายกันไปหมดโอเคนะครับก็จะเป็นเหมือนอันเดิมก็จะเป็นแบบมีโคเวอร์ครอบเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นโคเวอร์ที่ต่างกันต่อมาก็ดูกันที่หน้าปกนะครับผมอันนี้เป็นไทป์ A นี่ก็เป็น cover type B นะครับผม cover type B ดูหน้าปกนี่ก็จะเป็นหน้าปกไทป์ A กับไทป์ B นะครับผมก็รู้สึกว่าจะใช้เป็นกระดาษอาร์ตด้านนะถ้าดูไม่ผิดนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นแล้วก็ข้างหลังก็เปิดดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะคล้ายๆที่ผมเคยบอกไปว่าไอตัวที่ใส่แผ่นตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆสิ่งเก่าๆเพราะฉะนั้นเวลามันหนีบหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะหนีบโดนรูปข้างหลังได้ง่ายๆอันนี้ก็มาดูกันที่หน้าปกนะครับผมก็จะมีหน้าตาน้องๆ นะครับผมเซมบัสึทั้งหมดแล้วก็มีเนื้อเพลงหน้านี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงของ It's Like กับ It Be นะครับเพลงของ It's Like นี่ก็เป็นของพี่เชอร์ It's Me นี่ก็เป็นของกิบบุนะครับเอ้าเฮ้ยเออใช่ถูกแล้วล่ะมันก็มี3เพลงนี้ว่ะสำหรับไทป์ A นะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ภาคกลางภาคอีสานนะครับผมแล้วก็สาวๆภาคเหนือเออว่ะของผมมันน้องเคสอยู่นี่นุ่งเคสกับนิกกี้นี่อยู่ด้วยกันมีพี่เนยด้วยแต่ว่าหลังๆจะว่าไปอ่ะผมตั้งแต่โชนิจิแล้วผมไม่เคยไปหาเนยอีกเลยเพราะว่าแถวเนยโคตรยาวเอาล่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นไทป์ B นะครับผมแกเนี่ยข้างบนเนี่ยมีไอตัวสติกเกอร์ตัวเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าเหมือนมันแบบเนี่ยมันติดถ้าเกิดคนแกะไม่คิดอะไรมากมันก็จะแบบปึ๊กเดียวหลุดเลยเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยนะครับบางทีบางอันมันอาจจะแกะง่ายหรือบางอันมันอาจจะแกะยากอันนี้ก็จะเป็นไทป์ B นะครับผมก็จะมี77ดินแดนวิเศษนะครับเนื้อเพลงแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรูปเมมเบอร์เหมือนไทป์ Aด้านหลังก็จะเป็นน้องๆภาคตะวันตกภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับผมก็แบ่งตามภาคส่วนแผ่น CD นี่ก็ดูง่ายๆเนาะดูแบบสีออกแบบมาแบบดูง่ายๆตามแบบตามภาคอะไรเงี้ยครับแบ่งเล่นลายเศษฉีสีกันแต่ว่าผมว่ากระดาษที่เอามาทำเป็นตัวบุ๊กเล็ตเนี่ยมันจากคุณภาพไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะมันเป็นอาร์ตด้านเนาะภาพมันก็จะไม่ค่อยคมเพราะฉะนั้นก็ทำใจนิดนึงนะครับโอเคหลังจากไอ้นี่มาแล้วอ่ะอันนี้คือยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าปึ๊บอ้าวเปิดเลยเอ้าเปิดมาอันแรกเป็นคุณผักขมนะครับผมโอเคถือว่าไม่เห็นแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยปกติเขาจะพลิกรูปน้องอ่ะเข้าไปข้างในแล้วก็ให้เห็นแต่ข้างหลังแต่สิ่งนี้พอมันแบบอันนี้ถือว่า
มองข้ามไปแล้วกันนะครับอย่าตกใจไหนๆก็เห็นแล้วเมื่อวานนี้ใครดูไอตัววันเดย์มั้งครับเอ้ยวันเยียไม่ใช่วันเดย์สิวันเยียบ้านฉันบ้านเธอนะครับผมก็ผ่านไป7 EP แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับคือผมเห็นคนเขาทำรีแอคชั่นกันเยอะแล้วอ่ะก็ไม่ทำดีกว่านะครับโอ้ยแน่นมากคือจริงๆอ่ะไหนๆพักผมมันก็เห็นแล้วอ่ะมันก็เอาไว้อันล่างสุดเลยแล้วกันจะได้ไม่นี่คือเห็นคนเขาทำรีแอคชั่นกันเยอะแล้วผมก็เลยไม่ทำดีกว่าแต่ก็ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าผ่านไป7ตอนแล้ว7 EP แล้วเนี่ยพักผมคือใคร คืออย่าแบบโผล่มาแล้วก็แบบมายืนยิ้มหัวเราะคิกแล้วก็แบบจบอย่างนี้ไม่เอานะคือนี่กลัวแบบว่าน้องจะมาแล้วก็มายืนแบบยืนยิ้มคิกเป็นแบบเด็กตามที่แบบเดินหลงในห้างอ่ะคือเห็นรูปบางอันแล้วก็ทำเป็นแบบรูปน้องหัวเราะคิกแล้วก็ทำแบบเป็นแก้มเขินๆเป็นแบบการ์ตูนรูปขี่ๆการ์ตูนที่แก้มเป็นแบบเขินๆอย่างที่เขาชอบทำกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดจะเป็นบทใครดีวะบทลูกสาวพี่บูมกับเชอปางเหรอหรือว่าพี่เพชรกับพี่บูมเหรอหรือว่าจะเป็นคนที่เข้ามามีบทอะไรไหมเพราะว่าอย่างบทมินอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นเพื่อนเชอพี่เพชรใช่ไหมครับก็น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าเคสทำฟันของพี่เพชรกับบูมก็จบไปแล้วเนาะแล้วคนอื่นๆคือเครดิตมันขึ้นมาแล้วก็เลยยังไม่รู้ว่าตัวละครที่ผักเล่นเนี่ยเล่นเป็นใครก็เก็บเอาไว้เดากันต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องรูปของสิ่งนี้นะครับผมมันจะมีเยอะมากเลยอ่ะใครเก็บรูปครบทุกเมมเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมคือถ้าซื้อไม่เยอะมากพอผมบอกเลยว่าไปตามหาในตลาดเนี่ยเหนื่อยแน่นอนหรือว่าใครที่แบบว่าเป็นสายเก็บอ่ะยังไงผมบอกเลยว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าเท่าที่ทราบอ่ะก็คือเมมมันคือ24คนนะครับเซมเบอร์เสือคือ24คนแล้วก็คือ24คนเนี้ยจะมีรูป2แอคแล้วก็เมมคนอื่นๆที่ไม่ติดเซมอะไรเงี้ยก็จะมีแค่แอคเดียวซึ่งอย่างผมอ่ะคือเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าคือผมมีต้องหารูปจอนออ่ะ2ใบหารูปน้องเคส2ใบหารูปนิกกี้2ใบหารูปน้องอุ้ม2ใบแล้วก็พี่แก้ว1ใบนะครับผมก็คิดว่าแค่ปริมาณแค่นี้ก็ถือว่าหนักหนาเอาการใช้ได้เลยทีเดียวยังไงก็ขอให้ได้พี่เชิร์สัก 2-3 ใบเพราะว่าพี่เชิร์สชนะทุกสิ่งเอาไปเทรดใครก็ได้หวังมากไปปะวะหวังมากกว่าได้โอชิอีกนะแต่คิดว่าสิ่งเนี้ยผมน่าจะเกลือนะครับลางสังหรณ์มันบอกมาเพราะเมื่อคืนนี้ผมเล่นเกมกาชาแล้วผมกาชาออกมาดีเพราะฉะนั้นเมื่อกาชาในเกมผมออกมาดีสุ่มของไอดอลเนี่ยผมจะดวงซวยโดยพื้นฐานอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจไปเอาจริงๆอ่ะผมคิดว่าการแกะแผ่นเนี่ยมันคือเรื่องที่วุ่นวายที่สุดในชีวิต
ของการสั่งซื้อแผ่นเลยอ่ะพอซื้อมาแล้วโอ้โหกูแกะแผ่นโคตรเยอะเลยคือตรงนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีไว้ทำไมเพราะว่าบางอันก็เปิดง่ายก็ง่ายเหลือเกินอันไหนที่เปิดยากก็แบบเปิดยากโคตรๆอะครับกดจะยากมันก็กดยากแกะยากบางอันแกะง่ายก็ง่ายง่ายเปิดก็หลุดเลยอันเนี้ยแผ่นซิงเกิลเนี้ยมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่คืออันเนี้ยผมมันคือเปิดมาผมกดสั่งซื้อเลยเขาเปิดเที่ยงอ่ะแต่ผมซื้อได้ตอนสักประมาณแบบ11:50กว่า56อะไรเงี้ยผมซื้อได้ไวก็เลยแบบส่งค่อนข้างไวคนที่แบบสั่งออเดอร์ช้าๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็จะได้ช้ากันเหมือนเดิมของมันเข้าแบบเข้าระบบช้าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบบอะไรมากจริงๆอ่ะผมไล่แบบถอดใจอ่ะผมก็ถามเขาว่าแผ่นมันจะเข้าหรือเปล่าจะส่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไอ้ตัวโฟโต้บุ๊กอ่ะผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ผมมาเป็นห่วงแผ่นเพราะว่าแผ่นอ่ะมันมีคนขอผมไว้เยอะแล้วบางคนอ่ะมันเขาไม่ได้มาจับมือทุกรอบนะครับบางคนเพื่อคือเพื่อนผมอะมาจากหาดใหญ่บ้างมาจากโคราชบ้างแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ญี่ปุ่นแต่เขาบอกว่าเขาจะมาจับมือน้องๆเนี่ยเดือนนี้เดือนไอไม่ใช่เดือนเออเดือนนี้แหละเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับผมก็เลยนัดนาหมายกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวกุมภาจะเอาแผ่นไปให้เขาก็กลัวเหมือนกันกลัวถ้าเกิดว่าแผ่นมาเลทแล้วมาไม่ทันอะไรเงี้ยกลัวเดี๋ยวจะรับปากคนนู้นคนนี้ไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะเอาแผ่นไปให้แล้วพอมันไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยบางคนก็ไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยก็บอกเออแบบเจอในทวิตเขาอยากได้ผมก็โอเคอยากได้เดี๋ยวเอาให้เพราะว่าเราก็สั่งมาแบบเผื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ใกล้เสร็จแล้วครับทุกคนเหลืออีกเลยข้าวแผ่นวันหลังถ้าผมสั่งเยอะๆผมไอ้ข้างหน้าที่เป็นโฟโต้บุ๊กอะถ้ามันมาแล้วอะผมจะขออนุญาตแกะก่อนนะไม่มาแกะแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันเปลืองเวลามากในการที่ทุกคนจะมานั่งดูเฮ้ยอันนี้นะครับทุกคนมันใส่แผ่นกลับหัวครับผมว่าแล้วทำไมเปิดไม่ออกเนี่ยแล้วเอาอ
ก็ว่าอยู่ทำไมแกมันข้างนี้แน่หรือเปล่าวะแต่ช่วงนี้มีใครสั่งรูปของ CGM ไปบ้างครับผมลองสั่งไปก็สั่งไปนิดเดียวไม่กล้าสั่งเยอะคือผมกลัวตลาดรูปมันเฟ้อก็เลยสั่งไปนิดเดียวใจจริงอะอยากสั่งอีกแต่ว่าโหคือสั่งอีกอะมันกระเทือนกับรายจ่ายที่ผมจะต้องกันเอาไว้เพื่อเลือกตั้งด้วยคือตอนแรกอะปีนี้ผมบอกเลยว่าด้วยความที่ว่ามั่นใจแล้วว่าพี่แก้วจะไม่ลงเลือกตั้งนะครับผมแล้วก็เคสน่าจะไม่ลงก็คิดว่าน่าจะมีบัดเจ็ตมากแบบไม่กระทบมากอะคือแค่โหวตเจนิสคนเดียวอะไรเงี้ยก็ลองคำนวณจากบัตรจับมือที่ใช้6วันก็คิดว่าไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ไปมาผิดแผนเลยพี่แก้วลงด้วยงบที่ผมจะใช้มันก็เริ่มต้องมาคำนวณบัดเจ็ตกันใหม่ที่ตั้งเอาไว้จะให้คนนั้นเท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่นี่ต้องมาคำนวณกันให้ดีเลยเพราะว่าผิดแผนไปเยอะก็ยังดีที่เคสอะไม่ลงแต่ก็อย่างว่าแหละครับการขัดกับ official มันก็ถูกลงโทษโดยวิธีที่เราไม่รู้นะครับผมก็อย่างที่แน่ๆก็น้องๆหลายๆคนที่ไม่ลงเลือกตั้งก็มีบทลงโทษไปแล้วก็ลงโทษมาที่ตัวด้อมต่างๆนะครับก็เห็นวันก่อนผมอ่านในเพจดูก็มีคนเอาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังว่าด้อมที่บ้านไม่ได้ลงจะถูกปฏิเสธไม่ให้ลูกเข้าร่วมงานแฟนเฟสที่จะจัดเนี่ยครับของ BNK เนี่ยจับมือวันแรกของซิง8นะครับผมก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ปล่อยไปก็ปล่อยจางมันก็ตอนนี้ผมต้องมาพิจารณาเรื่องการใช้งบประมาณในการจะซื้อซิงเกิลหน้าเท่าไหร่ดีอะไรยังไงดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาทีสิ่งนี้กันก่อนนะครับรูปแรกนะครับน้องผักขมนะครับผมอาคิคินะครับนี่น้องคุณน้องผักนะครับผมคนต่อมาน้องวิวน้องลาวผมไปจับมือน้องลาวมาแล้วอะน่ารักมากเลยอะหลงเลยได้ออนอุ๋งนะครับผมปึ๊บได้เนยนะครับมีซัดจังนะครับผมซัดจังนี่น่าจะมีคนขอแหละเดี๋ยวว่ากันก่อนได้น้องอุ้มนะครับอีก1ใบฟึบคอมโบเลยน้องอุ้มคู่นะครับไม่ต้องหาละ1คนโอชิฟึบน้ำใสนะครับผมฟึบน้องอุ้มนะครับซ้ำฟึบคุณไข่นะครับผมฟึบน้องสตางค์นะครับผมอึ๊บคุณปู๊บนะครับเฮ้ยได้แต่ชุดซิงเกิลชุด MV ได้2อันเองอึ๊บจีจี้นะครับผมได้แล้วฟีฟ่านะครับผมชุด MV นะครับผมแย่ก่อนโอชิไม่มาเลยนะโอชิมาแค่คนเดียวปึ๊บได้มิวสิกนะครับผมปึ๊บเป็นนิ้งนะครับออนซ้ำนะครับผมซ้ำจุดนี้ปึ๊บ
ได้นัทลีนนะครับผมเพื่อนผมน่าจะถูกใจได้เจ้าขมิ้นนะครับผมแล้วคนสุดท้ายน้องนิวครับผมเฮ้ยร้องไห้เลยผมบอกแล้วว่าผมแม่งต้องเกลือเกลือจริงๆด้วยมาแค่น้องอุ้มนะครับผม2ใบโอชิที่เหลือนี่คืออาจจะเก็บน้องวิวครับรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี้ยอยากแบบอยากไปเล่นกับน้องมากเลยแล้วก็น้องออนเดี๋ยวไปหาเทรดให้ได้ไอตัวเนี้ยเอาโอเคหมดแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็เกลือไปนะครับผมตามระเบียบก็หวังว่าจะโชคดีในไหนวะในโฟโต้บุ๊กนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปด้วยช้ำๆแบบนี้แหละครับผมบ๊ายบาย